สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ New Feed นะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 15:10 นเป็นต้นไปนะคะกับดิฉันลูกเกดร่มกล้าวอมตยกุลค่ะคุณผู้ชมคะไม่พูดถึงประเด็นนี้คงไม่ได้นะคะกับกรณี The Icon นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่ยังคงเดินหน้าไปแจ้งความนะคะหลายคนแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสังคมตั้งคำถามว่าสำหรับ The Icon นั้นเป็นขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่แต่ปัญหานี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลเองเล็งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะหาแนวทางในการป้องกันให้ประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันและที่สำคัญหากเกิดเจออะไรแบบนี้สามารถแจ้งแล้วก็ดำเนินการได้ในทันทีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องปล่อยให้ระยะเวลาเนิ่นนานจนมีผู้เสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนด้วยว่าบริษัทนั้นๆหากมีการร้องเรียนไปแล้วบริษัทนี้คือบริษัทขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่เพื่อเอาเปรียบคนอื่นหรือมีการโกงคนอื่นหรือไม่นะคะเรื่องนี้สำหรับ The Icon นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่กำลังตามกันอยู่ตอนนี้ซึ่งล่าสุดทางด้านของทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณแพทองธารชินวัตรนะคะก็แถลงหลังจากที่ประชุมครม.ค่ะว่าที่ประชุมเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะขายตรงแล้วก็สินค้าออนไลน์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสข่าวที่ดังจริงๆนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองตอนนี้ท่านนายกบอกว่าได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเนี่ยสามารถจะแจ้งเบาะแสแล้วก็แจ้งความได้อย่างเร็วมากขึ้นรวมไปถึงค่ะได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการเร่งกำหนดมาตรการไม่พอนะคะไม่ใช่แค่กำหนดแต่บังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทราบว่าบางคนก็ยังไม่ทราบยังไม่รู้ถึงลักษณะของธุรกิจว่าอันเนี้ยธุรกิจขายตรงอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่อไปได้นอกจากนี้ท่านนายกบอกว่าให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ให้ทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยาเร่งตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองเนี่ยแหละค่ะมาขายในระบบขายตรงแล้วก็ขายออนไลน์แล้วก็ให้กระทรวงคลังเนี่ยไปตรวจสอบเป็นการป้องกันด้วยกับการที่จะมีบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่ส่วนที่ว่ามีกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทThe Icon Group เนี่ยอย่างไรกันบ้างซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรแล้วพูดคุยกันอย่างไรจะมีการสอบสวนเรื่องนี้หรือไม่นะคะแล้วจะอย่างไรต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรหน่อยค่ะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการขายตรงแล้วก็สินค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวทุกวันนะคะก็ในเรื่องแรกนะคะก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเข้าแจ้งในเรื่องของเบาะแสแล้วก็แจ้งความได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ลดปริมาณการที่ว่าประชาชนจะถูกทำให้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งกำหนดในเรื่องของมาตรการค่ะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะเพราะบางทีคนเข้ามาธุรกิจก็ยังไม่ทราบว่าการขายตรงจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อไปนะคะเราก็อยากจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีการขอให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอย.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองนะคะมาจำหน่ายในระบบของการขายตรงหรือว่าการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ขอให้กระทรวงการคลังนะคะได้เข้าไปตรวจสอบรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกิจในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ขึ้นอีกค่ะค่ะจริงๆอันนี้ก็พอดีก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผบ.ตร.ด้วยนะคะอัปเดตเรื่องต่างๆเนี่ยก็จริงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเราคิดว่าต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ใครทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทางตำรวจได้จริงจังแล้วก็ได้คุยกับท่านผบ.แล้วผบ.ก็จริงจังเรื่องนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าในตัวของคดีเองเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าง DSI ถ้าเป็นคดีพิเศษเนี่ย DSI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วถ้า DSI เขาจะร้องขอให้ทาง
ตำรวจเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จะได้ทำงานให้ละเอียดแล้วก็ดียิ่งขึ้นในเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่จะเป็นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ก็ได้เรียนกับท่านผบ.ไปแล้วนะคะว่าขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะในกรอบกว้างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ธุรกิจที่จะทำให้เป็นการหลอกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าก็มีผู้ได้รับผลเสียหายแล้วก็เห็นตามข่าวอยู่แล้วมันเสียหายแบบใหญ่กว่าที่เรานึกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายได้ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ดำเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร็วที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าต่อไปนะถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยแบบแน่นอนท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้นะคะการธุรกิจหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยท่านไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอีกนะเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสตามข่าวที่ได้ยินกันไปนะคะส่วนเรื่องของการรับสวยท่านก็สั่งการให้ดำเนินการอย่างจริงจังรวมไปถึงกรณีคลิปเสียงด้วยที่ว่ามีนักการเมืองนะคุยกับผู้บริหารบริษัทเนี่ยว่าเรียกรับผลประโยชน์วิ่งเต้นช่วยเหลือนะคะในคณะกรรมการท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ประธานรัฐสภาก็ได้มีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นมีประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะประเด็นของ The Icon กลายเป็นประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าหลังจากที่มีคลิปเสียงที่บอสพอค่ะมีการพูดคุยกับบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ของบุคคลคนหนึ่งแล้วก็ระบุว่าเป็นเทวดาหลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ถูกร้องแล้วก็ต้องการความชัดเจนและตรวจสอบว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วเทวดาคนนั้นคือใครและตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าประเด็นนี้เขาคาดการณ์กันว่าเทวดานั้นอาจจะเป็นนักการเมืองชื่อดังคนนึงนะคะที่อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นนะคะแล้วก็เป็นนักการเมืองที่อักษรย่อสอเสือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันหน่อยละกันคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้มีความคืบหน้าออกมาหลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวจิราพรสินธุไพรเปิดเผยนะคะเมื่อ15ตุลาคมถึงเรื่องของความคืบหน้าค่ะกรณีการร้องเรียนบริษัท The Icon Group นะคะโดยการเผยแพร่คลิปเสียงแล้วมันมีประเด็นระบุออกมาว่ามีเทวดาที่สคบเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์นะคะว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมมากที่สุดสำหรับการตรวจสอบประเด็นนี้นะคะคุณจิราพรบอกว่าจะมีการเชิญคนนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วก็ประสานบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีการพาดพิงหน่วยงานบุคคลนอกด้วยเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพก็ยกระดับการตรวจสอบแล้วก็เสนอให้กับคุณประเสริฐจันทระรวงทองรองรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมโดยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสั้นๆก็คือสคบเนี่ยแหละค่ะลงนามคำสั่งนะในการแต่งตั้งให้ได้ประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงหน่วยงานบุคคลภายนอกเนี่ยมาร่วมด้วยโดยทั้งหมดทั้งมวลโครงสร้างของคณะกรรมการในโครงสร้างใหญ่จะมีตัวแทนอัยการสูงสุดทางด้านของปปง.นะคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนรายชื่อของคนนอกเดี๋ยวรอในการลงนามให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วถึงจะสามารถที่จะเปิดเผยชื่อต่างๆนี้ได้โดยในการตรวจสอบขีดเส้นเอาไว้กี่วันนะคะคุณจิราพรนะบอกว่าขีดเส้นเอาไว้ไม่เกิน30วันแล้วคุณจิราพรก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการนะคะให้สตช.เนี่ยเร่งรัดแล้วก็สืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะสคบ.แล้วก็กระทรวงการคลังดูกฎหมายและบังคับกฎหมายเนี่ยให้ได้มากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือประเด็นที่พระสงฆ์เนี่ยมีมาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ด้วยเนี่ยเรื่องนี้อย่างไรคุณจิราพรตอบเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก็ต้องช่วยในการดูประเด็นนี้ส่วนต้องนิมนต์พระสงฆ์มาให้ข้อมูลไหมนะคะอันเนี้ย
ก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงมันไปถึงไหนแล้วและเข้าใจความกังวลเรื่องนี้ว่าไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยทางรัฐบาลเนี่ยดูให้ครอบคลุมทุกประเด็นและคุณจิราพรก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางสคบจะมีหนังสือเรียกโล่รางวัลคืนจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนื่องจากว่ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยสคบเนี่ยมอบให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แต่ว่าบริษัทนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจแต่จะมีความผิดไหมในประเด็นนี้ที่เกี่ยวเนื่องเหตุการณ์ในสคบอันนี้เดี๋ยวต้องสืบข้อเท็จจริงกันต่อไปเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะคะจากฝั่งคุณจิราพรกันเลยค่ะคนนอกเข้ามาเป็นกรรมการในการตรวจสอบนะคะซึ่งก็ได้ประสานชื่อครบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วแต่พอมีที่ผ่านช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะมันปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มหลายอย่างว่ามีการไปพาดพิงถึงหน่วยงานภายนอกด้วยบุคคลภายนอกก็เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยจะยกระดับการตรวจสอบกลายเป็นว่าอาจจะเสนอให้ทางท่านรองนายกรีที่กำกับดูแลสคบเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเรียกข้อมูลแล้วก็เชิญบุคคลภายนอกหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลค่ะที่ตอนนี้ค่ะมันมีเรื่องของคลิปเสียงออกมาแล้วก็มันมีเรื่องของแคนดิเดตที่จะมาเป็นเลขาสคบเนี่ยเข้าไปเป็นมีปรากฏชื่อด้วยอย่างเช่นผู้ชื่อเลยคุณประทีปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพของคุณสุวิทย์อีกอันนี้เราจะตรวจสอบยังไงได้บ้างคะเพราะว่าเขาก็จะเข้ามาแบบเหมือนเป็นแคนดิเดตในการเลือกเป็นเลขาก็เรียนว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนะคะมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงจะไปถึงอย่างไรก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงนั้นนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มตั้งคำถามเพราะว่ามันมีปรากฏภาพกับคุณพอลกับทางของสคบเนี่ยเยอะมากหลายภาพมากเลยอย่างเงี้ยค่ะออกมาเข้าไปเยี่ยมเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้อย่างเงี้ยค่ะเราจะยังไงเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับแล้วต้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะก็นี่ถึงได้มีเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการคนนอกเข้ามาสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตนะคะได้อย่างตรงจุดคณะกรรมการนี้ก็จะได้ทั้งให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อแนะนำเชิงนโยบายด้วยในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในระยะยาวด้วยค่ะเบื้องต้นเรามีการขีดเส้นกำหนดการในการตรวจสอบตรงนี้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดกี่วันหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับกรอบระยะเวลาที่วางไว้คือไม่เกิน30วันค่ะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวโครงสร้างของคณะกรรมการที่จะเข้ามานั่งขออนุญาตเรียนเป็นโครงสร้างใหญ่นะคะมีตัวแทนของสำนักงานอัยการสูงสุดมี DSI มีปปง.นะคะมีสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีตัวแทนของสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องของการรับสวยในหน่วยงานนะคะอันนี้จะสั่งประเด็นนี้ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนมีการพูดถึงว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปรับสวยจากบริษัทพวกนี้ค่ะรวมประเด็นทุกอย่างค่ะที่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะอันนี้มีคณะกรรมการมีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นก็จะดูทั้งหมดถึงในเรื่องของคลิปเสียงเองต่างๆหรือว่ามีใครบ้างเป็นคลิปเสียงที่ระบุถึงใครบ้างเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างค่ะก็จะครอบคลุมหมดเลยพรุ่งนี้เหมือนจะมีการเชิญคุณพอลเข้ามาชี้แจงกับสคบหรือเปล่าวันที่16ใช่ค่ะก็คือทางสคบได้เรียกทางบริษัทไอคอนนะคะผู้บริหารแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีดาราเข้ามาด้วยเพื่อจะได้เข้ามาได้สอบสวนข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลกับทางสคบซึ่งผลการสอบนี้ก็จะต้องส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไปประกอบในการพิจารณาข้อเท็จจริงค่ะรายการความคืบหน้านิดนึงค่ะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้แจ้งมาว่าตอนนี้ยอดผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะทะลุพันแล้วนะคะแล้วก็ยอดความเสียหายประมาณ380กว่าล้านบาทค่ะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งที่เป็นพยานบุคคลพยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารเพื่อที่จะให้รัดกุมที่สุดในการที่จะตั้งข้อกล่าวหาค่ะคือเราจะดูทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับพรบตลาดแบบตรงและขายตรงนะคะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคก็คือพรบคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นโฆษณาต่างๆค่ะก็จะดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสคบแล้วก็จะได้ให้ทางบริษัทให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงค่ะรัฐมนตรีครับอย่างผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขามีความสับสนว่าพอคดีมันถูกแจ้งไปอาญาแล้วและในเรื่องของการสืบทรัพย์ที่จะมาเยียวยาตรงนี้ครับเขาต้องไปดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับก็มีหน้าที่พี่น้องประชาชนนะคะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะคะ
ก็ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจแต่ในเรื่องของขั้นตอนหลังจากนั้นนะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องทำไม่ต้องกังวลเรื่องการจะได้รับเฉลี่ยทรัพย์คืนไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าตำรวจสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้แล้วก็ได้ข้อกล่าวหาที่ชัดเจนก็จะส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปง.หรือเรื่องในอนาคตถ้าดูแล้วมันเข้าท้ายบัญชีของ DSI ก็จะต้องดีไซน์รับดำเนินการต่อค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีเกี่ยวข้องนะกับการสอบสวนนะคะในคดีของ The Icon Group นั่นเองนะคะจากคุณจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนประเด็นที่ว่าเอ๊ะที่มีคลิปเสียงออกมาที่บอสพอคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเห็นว่าจะมีการจ่ายเอ๊ะมันเป็นเกี่ยวกับการจ่ายสวยหรือว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในเสียงที่คุยกับบอสพอในคลิปเสียงนั้นเนี่ยเป็นนักการเมืองด้วยนะคะแล้วประเด็นนี้จะอย่างไรนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละคลิปเสียงเนี้ยมันจะเข้าข่ายติดสินบนไหมนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าคนที่คุยกับบอสพอในคลิปเนี่ยโอ้เป็นนักการเมืองชื่อดังรายนึงเลยทีเดียวนะคะทางด้านของบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็บอกว่าจากคลิปเสียงที่ตำรวจบก.ปปป.ได้มาเนี่ยเบื้องต้นตำรวจทำยังไงแล้วบ้างนะคะท่านก็บอกว่าตำรวจส่งคลิปเสียงให้ไปพิสูจน์หลักฐานในการดำเนินการตรวจอย่างละเอียดนะคะคือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเสียงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงแบบ AI นะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะว่าเสียงคนไหมเสียงมนุษย์จริงๆที่เขาคุยกันไหมหรือว่ามันเป็นเสียงสังเคราะห์ AI ที่ว่าเรียนเสียงคนอื่นแล้วก็ตัดต่อด้วยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงฝ่ายสืบสวนบก.ปปป.ทำการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบด้วยค่ะว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเสียงจริงเสียงคนเสียงมนุษย์และเสียงนั่นน่ะเสียงใครนะคะเจ้าของเสียงเป็นใครเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายเพราะว่ามีการพูดคุยเพื่อเรียกรับเงินนะคะโดยถ้าเกิดว่าสามารถรู้ตัวเจ้าของคลิปเสียงได้อ่ะถ้ารู้แล้วปุ๊บเป็นคนนี้อ่ะก็จะเชิญมาสอบปากคําแต่ว่าตอนเนี้ยก็ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นใครที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงเพราะว่าก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้คลิปเสียงนี้จะสามารถเป็นพยานหลักฐานได้ไหมนะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวรอผลพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าใช่เสียงคนใช่เสียงมนุษย์จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเสียง AI หรือว่าตัดต่อเสียงหรือเปล่านะคะส่วนในกรณีนึงที่มีการเปิดโปงว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ใช่แค่นักการเมืองธรรมดานะมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานเลยที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทนี้ The Icon Group ค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับทางธุรกิจเรื่องนี้ท่านว่าอย่างไรนะคะแล้วเรื่องนี้จะมีผลต่อรูปคดีที่กำลังทำอยู่ตามขั้นตอนหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งเรื่องให้ปปช.กับปปท.ในการดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้แต่ว่าถ้าหากผู้เสียหายรายใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลประโยชน์ก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจบก.ปปป.ได้เลยนะคะแล้วทางด้านของท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็บอกว่าคลิปเสียงที่พูดถึงองค์กรเทวดาที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจได้เนี่ยจะต้องมีการบูชาเส้นไหว้เทวดาอันนี้มองอย่างไรนะคะเป็นแบบมันเป็นข้อมูลจริงๆหรือว่ามันเป็นข้ออ้างเปรียบเทียบของมนุษย์ที่ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เป็นเทวดาตำรวจจะไปบวงสรวงจะดำเนินคดีอย่างไรจะถูกดำเนินคดีไหมเดี๋ยวไปฟังคำตอบทั้งหมดนี้นะคะจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงประเด็นนี้กันเลยค่ะเข้าเคสนู้นเดี๋ยวมันจะค่อยเขวนะครับการประกอบธุรกิจอะไรเนี่ยเรามองว่าถ้าทำไปโดยชอบไม่ได้ไปลักษณะเป็นการขายฝันหลอกลวงพี่น้องประชาชนลักษณะเป็นชายลูกโซ่หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ผิดนะแต่ตรงนี้ขอให้ปคบไปพิจารณาเอาเองนะครับไปชุดทำงานผมไม่อยากจะให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยังไม่อยากฟันธงยังไม่อยากฟันธงนะครับเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยคือเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทุกหน่วยเนี่ยทำงานเชิงรุกนะครับทำงานเชิงรุกเพราะว่าไอบริษัทอะไรที่มันตั้งขึ้นมาหลายบริษัทเนี่ยที่มันมีการระดมทุนระดมเงินระดมอะไรพวกนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยควรเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อพบเนี่ยผมว่ามันคงน่าจะเข้าไปแก้ไขก่อนที่เรื่องราวมันจะลุกลามบานปลายนะครับเพราะว่าดูจาก
เขาเรียกการเรื่องของการขายตรงกับการใช้ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อมูลคนละอย่างเลยนะใช่ไหมอย่างเช่นขายตรงเนี่ยเขาก็ขายธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่มันถูกกฎหมาย ก็ว่าไปแต่ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของการหลอกขายฝันกันมากกว่าอะไรพวกนี้นะมันคนละเรื่องกันคือเราอยากจะสืบสวนให้รู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างถ้าเรามีข้อมูลเราคงจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดแหละนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันก็อยู่กับข้อมูลที่มันจะเข้ามานะข้อมูลถ้ามันมีเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือมีการให้การยืนยันอะไรพวกนี้มันก็น่าจะเดินไปได้ด้วยดีเราเรียกร้องนักวิ่งบอลนะครับผู้เสียหายทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าหน่วยงานของปปป.เนี่ยนะครับซึ่งผมเป็นคนดูแลเนี่ยสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ถ้ามันมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ขอให้เอาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมามอบให้เดี๋ยวเราจะดำเนินการนะครับไม่มีละเว้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลนะครับเดี๋ยวบ๊อบพรเนี่ยผมเรียกแน่แต่เดี๋ยวขอคุยคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวปปป.ผมเรียกมาสอบคลิปของบ๊อบพรใช่ไหมผมไม่ได้ฟังนะคลิปใหม่อะคลิปใหม่ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ฟังคงให้ความเห็นไม่ได้แต่ข้าราชการเนี่ยถ้าไปทำอะไรที่มันไม่เข้าข่ายไม่อะไรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของจริยธรรมซึ่งมันตีความได้กว้างมากนะก็คงจะต้องไปว่ากันนี่แหละเราต้องการมากนะเดี๋ยวจะมีการเรียกบอสพรมานะครับที่ปปปแต่ขอเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการรวบรวมพูดคุยกับคนที่วงในก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นคลิปเสียงนะคะว่ามีเทวดาเรียกรับผลประโยชน์เพราะว่ามีเทวดาเนี่ยแหละที่มีการพูดคุยในคลิปเสียงนะคะกับบอสพอที่จะให้ผลประโยชน์เป็นหมื่นล้านใดๆนะซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นนักการเมืองชื่อดังท่านหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อย่อว่าส.เสือหรือเปล่าสำหรับประเด็นนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเพราะว่าทางด้านของผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้มีการแฉเกี่ยวกับเรื่องนี้นะของบอสดีไอคอลด้วยรวมไปถึงนักการเมืองชื่อดังที่อยู่ในคลิปเสียงส.เสือเนี่ยนะคะจะใช่คนนี้หรือเปล่าเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยก็ได้ไปยื่นกับทางด้านของพรรคเนี่ยว่าให้ขับนักการเมืองคนนี้ให้พ้นจากพรรคด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาดูรายละเอียดกันค่ะยังมีประเด็นของ The Icon นะคะว่าจะอย่างไรต่อไปนะคะนักการเมืองที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นจะเป็นใครที่มีการอ้างอิงถึงนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เรียกรับผลประโยชน์หรือว่าจ่ายสวยกันหรือเปล่าใช่เทวดาหรือเปล่านะแล้วเป็นนักการเมืองที่มีอักษรย่อว่าส.เสือหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายก่อนจะไปดูข่าวนี้กันนะคะเพราะว่า อยากจะส่งความห่วงใยให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพนะคะทั้งกายแล้วก็ใจด้วยค่ะแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของสุขภาพกายนะคะอยากจะส่งตัวนี้ไปดูแลคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรังนกแท้บอนแบกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะแล้วก็ถ้ามองแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเต็มๆแล้วก็คือว่ารังนกเนี่ยอัดแน่นเต็มขวดเต็มคำแน่นอนแล้ววันนี้โปรโมชั่นเขาดีมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV More ค่ะ
วันนี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะคะหรือว่าคนที่กำลังมองหาของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักค่ะวันนี้เราอยู่กับบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติและขอต้อนรับผู้ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะน้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบอนแบกค่ะรังนกแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นของขวัญธรรมชาตินะคะที่สามารถส่งมอบถึงมือของคนที่คุณรักนะคะยิ่งใกล้เทศกาลวันสำคัญสำคัญแล้วนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญดีๆที่จะมอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นะคะขวดใหญ่200 ml นะคะสูตรนี้นะคะมีแค่ MB More เท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเครื่องดื่มสำเร็จรูปรังนกราบอนแบกขนาด200 ml นะคะซื้อ12ขวดพิเศษแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติที่ต้องจ่ายนะคะ 2,040 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทนั่นเองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์ @mbmall หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะน้องป้อนเล่าให้ฟังถึงจุดเด่นของรังนกบอนแบกหน่อยค่ะว่าทำไมถึงครองใจคนทั้งประเทศได้แน่นอนค่ะบอนแบกของเรานะคะเราใช้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติค่ะที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศเลยนะคะผลผลิตที่ได้นะคะจึงมีคุณภาพมากๆเลยค่ะหายากและราคาสูงเราคัดสรรรังนกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะพิถีพิถันมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทานรังนกที่ดีด้วยความเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแท้ 100% นะคะเราจึงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะเห็นว่าโรงงานก็ได้รางวัลแล้วก็ได้มาตรฐานต่างๆมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะน้องป้อนใช่แล้วค่ะพี่เฟิร์นค่ะโรงงานการผลิตของเรานะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะจึงทำให้ลูกค้านะคะได้รับประทานรังนกที่มีคุณภาพสูงในราคาจากผู้ผลิตเองการันตีในคุณภาพต่างๆนะคะจากใบเซอร์ได้แก่ GMP SACCP ISO Thailand Trademark นะคะและมีตราสัญลักษณ์ฮาลาลนะคะพี่น้องชาวอิสลามนะคะสามารถทานได้เลยค่ะผ่านการผลิตที่ทันสมัยนะคะบรรจุขวดสุญญากาศผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อความร้อน120องศาและที่สำคัญนะคะรังนกของเราบอนแบกไม่ผ่านการเจือสีค่ะไม่ผ่านการแต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสียแน่นอนค่ะจึงสามารถเก็บได้นานถึง2ปีเลยนะคะพี่เฟิร์นโหฟังแล้วรังนกแท้บอนแบกนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะไหนพี่ขอโปรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่สนใจรังนกแท้บอนแบกตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะเราจัดสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะตาบอนแบกขนาด200 ml ซื้อ12ขวดนะคะแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติ 2,040 บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทย้ำอีกรอบนะคะ 1,290 บาทเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทเองค่ะโทรมาได้ที่020810123ย้ำอีกรอบนะคะ020810123หรือแอดไลน์ @mbmall หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการคลังของดีกับ MBmall ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณน้องป้อนผู้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปบอนแบกนะคะโปรดีโปรฉ่ำจริงๆนะคะคุณผู้ชมจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นต้องรีบช็อปกันสำหรับรังนกแท้บอนแบกนะคะเนี่ยค่ะโปรฉ่ำๆแบบนี้นะคะสรุปให้ฟังกันอีกทีเผื่อเกิดวิยัง
ฉ่ำขนาดนี้เหรอใช่ซื้อ12ขวดนะแถมฟรีไป6ขวดนะเท่ากับว่าได้ไป18ขวดนะคุณผู้ชมแล้วก็ปริมาณ1ขวด200มลนะคะเฉลี่ยต่อขวด72บาทเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดที่เห็นหน้าจอมูลค่าที่ได้ไปคือ 2,000 กว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมแต่จ่ายแค่พันนิดๆพอ 1,290 บาทนะคะสั่งซื้อได้เลย02-081-0123ค่ะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่แอด MVmore นั่นเองค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปค่ะคุณผู้ชมดูข่าวกันต่อยังอยู่ที่คดีความนะคะของ The Icon Group ค่ะทางด้านของฝากฝั่งนะคะของสายไหมต้องรอดเองตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกุญแจสำคัญที่คาดว่าเป็นคนกุมความลับของบอสพอซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ในเซฟเฮาส์ที่สายไหมเนี่ยเขาได้จัดเอาไว้ให้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทางด้านของคุณเอกภพเองก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะเอกภพสายไหมบอกว่าบอสพอคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งรีบตายเพราะว่ายังมีมุมมืดที่ปกปิดอีกเยอะเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าทางด้านของเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนั้นมีอะไรบ้างนะคะลำดับแรกตอนนี้นะคะคุณเอกภพพาพยานสำคัญที่รู้เห็นเรื่องของการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ DSI ระดับสูงเข้าพบกับคุณยุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ข้อมูลลับค่ะคุณเอกภพบอกว่าในช่วงที่ธุรกิจของ The Icon Group เนี่ยกำลังพีคมากๆเลยมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย DSI ก็ถูกเทวดาเนี่ยแผลงฤทธิ์ใส่ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงปี64ถึงปี65เนี่ยเทวดาเนี่ยเขามีการฝากฝังข้าราชการท่านหนึ่งให้มาอยู่ที่ DSI ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงและมีผลต่อการตัดสินใจค่ะแต่ว่าข้าราชการรายนี้ไม่ถึงขั้นมานั่งตำแหน่งอธิบดี DSI เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงเพราะคุณเอกภพบอกว่ามีการล็อกสเปคฝากฝังเลยว่าต้องเป็นคนนี้มาคุมเพื่อหากเกิดเหตุไม่คาดฝันคนของเทวดาจะคุ้มครองบริษัทได้วันนี้ตัวของคุณเอกภพแล้วก็พยานจึงมาเพื่อขอคำมั่นและคำยืนยันจากทางด้านของรทท.อธิบดี DSI คนปัจจุบันแล้วก็ท่านรมว.ยท.ว่าเทวดาคนนั้นจะไม่แผลงฤทธิ์คุ้มครอง DSI เพื่อได้ทำงานให้ประชาชนทีนี้พอถามว่าข้าราชการคนนี้ที่ถูกเทวดาฝากฝังให้มาอยู่ DSI เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบหรือมีตำแหน่งเป็นรองอธิบดี DSI ที่กำกับกองคดีดังกล่าวหรือกำกับสำนวนแชร์ Forex 3D เปล่าคุณเอกภพปฏิเสธทันควันบอกอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่พูดเพื่อให้รู้ว่าผมมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าราชการรายนี้ที่เทวดาฝากฝังยังอยู่ในหน่วยงานหรือเปล่ายังอยู่ในหน่วยงานและเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่แต่ก็ยืนยันว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะท่านรท.ที่ปรึกษาดีเอสไอคนปัจจุบันไม่รู้เรื่องแต่เมื่อรู้เรื่องแล้วก็ต้องเดินหน้าเอาผิดให้ด้วยคุณเอกภพบอกว่าคุยกับทนายตั้มว่าแหมที่นี่เจ้าที่เนี่ยเฮี้ยนนะแต่ว่าถ้าพร้อมเดินหน้าทำงานเราก็พร้อมให้ข้อมูลแต่ว่าถ้ายังเฮี้ยนอยู่เราก็พร้อมเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนนี้เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเทวดาเขาเส้นไหว้กันยังไงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเทวดาก็จะมีกำหนดให้ข้าราชการคนนี้มาอยู่ที่นี่ส่วนคนที่ปรากฏในคลิปเสียงคุยกันสนทนากันนั่นนะเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาผมย้ำเลยว่าคนนี้ไม่ใช่เทวดาเอาแล้วเป็นใครเป็นเพียงลูกกรอกเท่านั้นยังไม่หมดค่ะคุณเอกภพบอกว่าสาเหตุที่วันนี้กล้าเอาพยานรายสำคัญมาที่ DSI แม้ว่าข้าราชการคนนี้ยังอยู่ในองค์กรเพราะอะไรก็คือเพราะว่าต้องการจะมาสู้กันอย่ามัวกลัวถ้าคุณอยู่ผมก็กล้าชนจะชนก็ได้ไม่กลัวคนระดับนี้เขาไม่เจอใครแต่เขาคอยกำกับดูแลผมเช็คจากคนในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ใน DSI แล้วไปเจอข้อมูลของการฝากฝังว่ามันเป็นเรื่องจริงส่วนข้าราชการคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีกรมหรือรองปลัดกระทรวงหรือไม่ในอดีตนั้นคุณเอกภพชี้แจงแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดทั้งหมดจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดซึ่งได้นำพยานสำคัญที่รู้เห็นการจ่ายสินบนให้กับ DSI ระดับสูงเข้าพบกับท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ข้อมูลลับกันเปิดเผยอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปฟังทางคุณเอกภพกันเลยค่ะผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของ DSI นะครับในช่วง
ที่ธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยกำลังพีคทะยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงฤทธิ์มาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทะยานขึ้นไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านนึงให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะครับเพราะนั้นผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีมูลความจริงนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการฝากแล้วระบุจำเพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเอาคนนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรก็น่าจะเพื่อหากมันเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันเนี่ยคนของเทวดาก็จะคุ้มครองบริษัทได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็อยากได้คำมั่นอยากได้คำยืนยันจากท่านอธิบดีนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้เวลานี้เทวดาจะไม่คุ้มครองแล้วใช่ไหมของหน่วยงานนี้จะได้ทำงานเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีประสานมาที่พี่ตั้มผมก็ยังถามพี่ตั้มอยู่เลยเมื่อวานนี้ว่าพี่ที่เนี่ยเจ้าที่เฮี้ยนนะจริงๆที่เนี่ยเจ้าที่เฮี้ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเดินหน้าทำงานเราก็ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮี้ยนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนเนี้ยไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าวสองสามวันเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นเป็นแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดาคนนั้นมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลยเทวดาตัวจริงเลยใช่ไหมเขาส่งข้าราชการมาเป็นระดับรัฐมนตรีไหมคะรัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะช่วยรัฐมนตรีขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจะปากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชการที่หน่วยงานเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าท่านอธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่รู้เพราะว่าวันนั้นนะท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้ท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะแต่วันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันคือเขาส่งระดับหัวมาซึ่งก็คงมีระดับล่างๆตามมาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมากันกี่คนแต่เขาส่งระดับหัวมาแล้วก็คือล็อกสเปคเลยต้องเป็นคนนี้ก็ระดับใหญ่ครับมีผลต่อการตัดสินใจไม่ถึงอธิบดีแต่คือเรื่องนี้เรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องขบวนการธุรกิจขายตรงต่างๆเนี่ยอธิบดีไม่ได้เป็นคนทำเขาจะมีหน่วยงานที่กำกับบนๆเนี่ยแบบก็หน่วยงานระดับสูงครับแต่ของในกรมเนี้ยก็ต้องได้เครื่องเส้นบ้างถูกไหมครับเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอยู่บนฟ้าก็ต้องมีเครื่องเส้นก็ธรรมดาการที่เจ้าตัวยังอยู่ในองค์กรทำไมวันนี้เราถึงกล้าที่จะพาพยานมาเปิดตัวที่นี่ก็มาสู้กันไงคือถ้าเกิดเรามัวกลัวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ประเทศมันจะอยู่ยังไงครับคุณอยู่ผมก็กล้ามาจะชนกันก็ได้ไม่ได้มีอะไรกลัวผมมีทนายตั้มอยู่คือเจ้าหน้าที่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้บริหารท่านเนี้ยเขามีหน้าที่อยู่เบื้องหลังคอยดูแลเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเขาไม่ไปเจอใครหรอกคุณคือคนระดับนี้เขาไม่ไปเจอใครนะครับเขาก็จะคอยดูแลเขาก็คงสำคัญนะเขาอาจจะไม่ได้บอกผมนะครับว่าเขาเป็นนอนอยู่ใต้เตียงไหมเลยเขาก็ไม่ได้บอกเราขนาดนั้นแต่ว่าข้อมูลที่เขามีมาเนี่ยพอเขาบอกผมปุ๊บผมก็ไปเช็คข้อมูลย้อนหลังเอ้ยมันจริงเว้ยแล้วผมก็เช็คจากคนในกรมนะครับคนในกระทรวงคนในกรมก็จริงอย่างที่เขาให้ข้อมูลมาเราก็เลยเออเขาก็ข้อมูลแม่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับระยะที่มีอยู่ในช่วงปีไหนถึงปีไหนครับพี่ก็เทวดาเขาเริ่มมาเกี่ยวข้องช่วงปี63เป็นต้นไปอะครับปี63แล้วพอปี63เทวดาเขาเข้ามาช่วยดูในเรื่องแผนธุรกิจ64ก็ทะยานเลยใช่ไหมครับทะยานต่อเนื่องเลยทะยานปัจจุบันเลยไหมพี่อะไรนะจนถึงปัจจุบันเลยไหมครับอ้าวปัจจุบันเขาพีคอยู่แล้ว
นี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะจากทางด้านของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะสำหรับประเด็นนี้ดิไอคอนกรุ๊ปนั่นเองซึ่งก็มีพยานสำคัญนะคะซึ่งได้นำเข้าพบกับท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ข้อมูลลับซึ่งพยานสำคัญนี้นะคะเห็นว่าตอนนี้ก็อยู่ในเซฟเฮาส์ที่ปลอดภัยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของเทวดาค่ะหรือว่านักการเมืองชื่อดังนะคะที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นดีไอคอนกรุ๊ปหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของทนายตั้มค่ะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เดินทางไปยื่นหนังสือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่พรรครับเรื่องนะคะสำหรับการร้องหรือยื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อให้พรรคมีมติขับนายสามารถเจนชัยจิตวณิชออกจากการเป็นสมาชิกพรรคฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากกรณีที่มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะโดยคุณตั้มทนายตั้มบอกว่าต้องการให้พรรคตรวจสอบคลิปเสียงที่เป็นข่าวนี้โดยเฉพาะที่มีการเรียกรับเงินเดือนละ100,000 บาทแล้วก็ตรวจสอบซึ่งที่มีการระบุว่าเฮ้ยเดี๋ยวโยกย้ายข้าราชการได้ซึ่งเสียงดังกล่าวเนี่ยเป็นของคุณสามารถรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าแต่ว่าจากการที่คุณตั้มสอบถามไปที่คุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐแล้วก็คุณวันอยู่บำรุงในฐานะกรรมการบริหารพรรคนะคะทีนี้คุณตั้มก็บอกว่าทนายตั้มบอกว่าฟังแล้วระบุว่าเป็นเสียงของนายสามารถก็เลยต้องการความชัดเจนจากพรรคว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเสียงคุณสามารถจริงๆแล้วทำแบบนี้จริงๆจะมีมติเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าจะขับจากพรรคไหมหรือว่าจะปกป้องผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าโดยจุดประสงค์ของทนายตั้มเองก็บอกว่าต้องการให้ขับออกจากพรรคเพราะว่าถ้าเกิดทำให้เสื่อมเสียเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณสามารถก็มีข่าวในทางไม่ดีจากกรณีที่ให้คนไปทำการสอบแทนแล้วก็ถูกพรรคขับออกไปแต่ว่าแล้วก็กลับเข้ามาพรรคอีกนอกเหนือจากนี้ทนายตั้มบอกว่าอยากให้สื่อเนี่ยช่วยด้วยช่วยอะไรช่วยตรวจสอบเพราะว่ายังรู้มาว่าคุณสามารถไปซื้อบ้านที่ย่านราชพฤกษ์มูลค่าเนี่ยนะคะประมาณ50 ล้านบาทว่าเอ๊ะได้มาอย่างไรและทนายตั้มก็บอกว่ายังมีเครือข่ายสมาคมต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยแล้วก็รับทำทั้งบริษัทยูฟันแล้วก็เมจิกสกินยกเว้นบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมีข้อสังเกตว่าไปรับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำเพื่อสังคมเนี่ยต้องเป็นคนที่ใส่ซื่อทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่ใช่ต่อหน้าต่อสู้เรื่องแชร์ลูกโซ่แต่เบื้องหลังไปเรียบรับเงินนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสามารถด้วยว่าเสียงในคลิปเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เสียงของคุณสามารถเนี่ยแล้วเขาขู่ฟ้องถ้ามีการพาดพิงเนี่ยคุณทนายตั้มเนี่ยจะว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทนายตั้มกันเลยค่ะผมได้มายื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าให้ตรวจสอบคลิปเสียงที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับบอสพอลในบริษัทดีไอคอนนะครับในเรื่องของอย่างแรกนะครับที่มีการเรียกรับ เงินเดือนละ 100,000 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะครับก็มาพูดว่าโยกย้ายข้าราชการได้นะครับก็ให้มีการตรวจสอบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยนะใช่ของนายสามารถซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมโทรไปสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มวันอยู่บำรุงนะครับหรือว่าศิระเจนจาคะฟังแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงของนายสามารถเนี่ยแหละนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางเนี้ยนะครับทางหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะมีมติยังไงนะครับจะปกป้องนะคนที่ทำให้เสื่อมเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมายื่นหนังสือดูแล้วลองดูว่าทางหัวหน้าพรรคจะว่ายังไงต่อไปใช่ครับทำหนังสือว่าถ้าเกิดว่ามันทำให้เสื่อมเสียเนี่ยก็ควรจะขับออกจากพรรคนะครับเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยนายสามารถเนี่ยก็มีข่าวในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการให้คนไปสอบแทนอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้สอบไปถึงไหนแล้วนะครับมีมูลอะไรยังไงนะครับทำไมถึงกลับมาแล้วก็มาเป็นรองโฆษกพรรคแล้วครับแล้วก็ไปพูดถึงข้าราชการเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบมานะตอนอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไปเรียกระดับอธิบดีเรียกอะไรเนี่ยนะเรียกไอ้เรียกอะไรเลยไม่รู้ตัวเองใหญ่ไปจากไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบด้วยผมทราบมาว่านายสามารถเนี่ยซื้อบ้านที่ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็หลังน่าประมาณ50 ล้านน่าจะเป็นเงินสดหรือเปล่านะครับลองตรวจสอบดูนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยทำเครือข่ายเกี่ยวกับสมาคมต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะครับก็ทำหมดนะครับนะมีผู้มาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นยูฟันเมจิกสกินหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามีอยู่บริษัทเดียวที่ไม่ทำก็คือดีไอคอนนะคุณไปมีรับผลประโยชน์อะไรเขาหรือเปล่านะครับ
นะเวลาที่เราจะมาทำเพื่อสังคมนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ใส่ซื่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับไม่ใช่ต่อหน้าไปต่อสู้เพื่อแชร์ลูกโซ่นะครับรับหลังเนี่ยนะไปเรียกรับเงินถ้าเกิดทำแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ถูกต้องนะก็ขอให้ทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการตรวจสอบด้วยสามารถเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กับทางท่านประวิตรมาเนี่ยนานแล้วนะครับก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแหละนะครับไม่อายบ้างเหรอถามจริงนะเขารู้กันทั้งประเทศขนาดนี้แล้วนะครับจะมาบอกว่าเป็น AI อะไรเนี่ยนะครับถ้ามีความเป็นลูกผู้ชายนะครับรับผิดชอบนะออกมายอมรับอย่างแมนๆนะไม่ใช่มาบอกว่าเป็นคลิปเสียงปลอมเป็น AI นะครับใครจะไปทำอ่ะนะแล้วที่สำคัญนะครับบอสพอก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยจริงกับนักการเมืองแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นคุณเท่านั้นเองนะครับแต่เขายอมรับว่าเป็นคลิปเสียงจริงนะครับไม่ใช่ AI ขู่ไปนะครับนะขู่ไปฟ้องคนนู้นคนนี้นะครับถามว่าชนะคดีมาบ้างหรือเปล่านะจะมาฟ้องผมก็ฟ้องมาเลยนะครับเพราะที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะแล้วเราก็ต้องการให้มีการตรวจสอบแล้วก็ต้องให้การให้คนที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในพรรคการเมืองนะจะอาสามาเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วนะครับตัวเองก็ต้องใส่สะอาดนะครับไม่ใช่ว่าไปไถบริษัทนู้นบริษัทนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่รับไม่ได้นะครับโทรมาทางพรรคนะครับตอนแรกบอกว่าจะไม่รู้จะมีใครออกมารับหนังสือไม่มีใครอยู่พรรคนะครับตอนแรกผมก็ทำใจแหละถ้าไม่มีใครออกมาผมก็คงจะอาจจะยื่นกับรอพอนะครับทางด้านของทนายตั้มล่าสุดนะคะก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือนะคะถึงทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะแล้วก็ให้มีการขับคุณสามารถเจนชัยจิตรวณิชออกจากการเป็นสมาชิกพรรคฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มีออกมานะคะเมื่อช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านของบอสพอซึ่งเป็นผู้บริหาร The Icon Group เนี่ยนะคะก็ได้เดินทางไปให้ปากคำแล้วก็ไปพบกับสคบแล้วนะคะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยขอเลื่อนไปอีก15วันแต่ว่าสคบเนี่ยเขาไม่อนุญาตคือถ้าไม่มาวันนี้เนี่ยนะคะสคบก็จะเปลี่ยนเป็นออกหมายจับแทนนะคะซึ่งทางด้านของบอสพอบ่าย3หรือ15นาฬิกาก็เดินทางพบกับสคบแล้วนะคะเพื่อที่จะมีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนกันเพิ่มเติมซึ่งขณะที่ไปพบนะก็ไม่ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดนะคะส่วนคนที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณประทีปเจริญกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอ้างอิงในคลิปเสียงนะคะก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะเรียบร้อยแล้วในฐานดูหมิ่นข้าราชการของรัฐด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงกองทัพภาคที่4ออกมาชี้แจงแล้วนะปมที่มีข่าวบอกว่ามีทหารยศพันตรีโผล่เป็นโค้ชร่วมสอนยิงแอดโฆษณาออนไลน์ของดีไฮคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะเป็นระดับแพลตินัมด้วยซึ่งเรื่องนี้กองทัพภาคที่4ไม่ได้นิ่งนอนใจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่พบข้อมูลหรือง่ายๆก็คือว่าข้อมูลดังกล่าวที่เป็นข่าวออกมานั้นไม่เป็นความจริงไม่มีทหารใดๆในกองทัพภาคที่4เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ New Feed ในวันนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชม 15:10 น.เป็นต้นไปส่วนวันนี้ดิฉันลูกเกดร่มเกล้าอมัตยกุลและทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ